สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าว AFP และ Reuters รายงานเรื่องกลางที่ประชุมสภาของเม็กซิโกเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหลังจากมีการนำร่างที่ถูกระบุว่าไม่ใช่ร่างของมนุษย์2ร่างมาแสดงระหว่างการไต่สวนสาธารณะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกของสภาเม็กซิโกซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการนำเรื่องของมนุษย์ต่างดาวมาพูดในสภาเม็กซิโกโดยนายเจมี่เมาซันนักข่าวและนักวิจัยชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นผู้ค้นพบซากฟอสซิลที่ประเทศเปรูเมื่อปีค.ศ. 2017เป็นผู้นำซากฟอสซิลทั้ง2มาที่ประชุมกลางสภาเม็กซิโกซึ่งเป็นร่างสีเทาโครงหน้ามีความเหมือนกับมนุษย์และมีนิ้วข้างละ3นิ้วมีกะโหลกศีรษะที่นูนออกมามากกว่ามนุษย์ทั่วไปนายมอซันบอกว่าซากมัมมี่นี้ไม่ใช่มนุษย์แต่ไม่อยากเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเนื่องจากยังไม่รู้ความจริงพร้อมอ้างข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์คาร์บอนโดยมหาวิทยาลัยออโตโนมัสแห่งชาติเม็กซิโกที่ระบุว่าซากมัมมี่นี้มีอายุมากถึงราว 1,000 ปีรอยเตอร์รายงานว่าเคยมีการค้นพบซากฟอสซิลในลักษณะดังกล่าวมาแล้วและถูกพิสูจน์ได้ในเวลาต่อมาว่าเป็นซากของมัมมี่เด็กขณะที่นายเมาซันซึ่งได้ยกมือสาบานต่อสภาว่าจะพูดความสัตย์จริงต่อสภาระบุว่าสิ่งที่ปรากฏนี้เป็นแน่ชัดว่าเรากำลังเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใดๆบนโลกนี้และอาจต้องมีการเปิดให้สถาบันวิทยาศาสตร์ใดๆทำการสอบสวนเรื่องดังกล่าวก่อนจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังการนำร่างมัมมี่ดังกล่าวที่ดูเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวมาแสดงในที่ประชุมสภาทำให้เกิดความรู้สึกหลากหลายบนโลกออนไลน์ทั้งความแปลกใจความไม่เชื่อและบางคนก็เยาะเย้ยการกระทำดังกล่าวเนื่องจากไม่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ